kickstart. Me and my broken heart. I need a little loving tonight, homie, so I'm not falling apart. A little bit of hope in my kickstart. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฟอฟีมิกเช่นเคยค่ะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนับได้ว่าประเทศเกาหลีนะคะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวยิ่งเป็นเรื่องของยานยนต์ด้วยแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาจะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเข้ามาโชว์อย่างเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะอย่างซันยองค่ะตอนนี้นะคะได้เผยโฉมรถพลังงานไฟฟ้าต้นแบบนะคะที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง496กิโลเมตรนะคะด้วยการชาร์จไฟเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะจะเป็นยังไงติดตามรายละเอียดได้เลยรถต้นแบบรุ่นดังกล่าวของซันยองมีชื่อว่าชิวอรี่ EVR ดูจากชื่อก็ทราบได้เลยว่าเป็นรถที่ดัดแปลงจากครอสโอเวอร์ขนาดเล็กรุ่นล่าสุดของค่ายอย่างซันยองชิวอรี่ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหลักๆนั้นเกิดขึ้นกับภายในและระบบขับเคลื่อนค่ะระบบขับเคลื่อนของซันยองชิวอรี่ EVR ใช้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด127แรงม้าทำความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่สามารถส่งให้รถไปได้ไกลด้วยกำลังไฟฟ้าเป็นระยะทาง128กิโลเมตรแต่ทั้งนี้ซันยองยังได้จัดเครื่องยนต์สูบเดียวสำหรับทำหน้าที่สร้างไฟฟ้าโดยเฉพาะทำให้รถสามารถวิ่งได้ไกลถึง496กิโลเมตรค่ะส่วนภายในรถออกแบบเน้นความหรูหราและล้ำสมัยเป็นพิเศษด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่หน้าจอแสดงผลมาตรวัดแบบดิจิตอลเบาะนั่งหุ้มหนังพร้อมชุดแต่งภายในโทนสีขาวและดำค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมยังไงก็แล้วแต่นะคะซันยองก็ยังไม่ได้ประกาศค่ะว่าจะใช้ระบบพัฒนาขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าตัวนี้แท้จริงหรือไม่นะคะแต่ว่าไม่แน่ค่ะว่า1ปีหรือ2ปีนะคะเราอาจจะพบเจ้ายานพาหนะตัวนี้นะคะโลดแล่นอยู่บนท้องถนนพร้อมกับการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ลดมลพิษเป็นเยี่ยมก็เป็นได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเวลาของฟอร์ฟิล์มแล้วก็รายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระก็หมดลงแล้วอะค่ะก่อนที่จะจากลากันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณชุดบิกินี่สวยๆแบบนี้นะคะจากบิกินี่สเก้นะคะแล้วก็สถานที่ถ่ายทำดีๆแบบนี้นะคะจาก MC Byte นั่นเองนะคะรามคำแหง36/1ค่ะวันนี้ฟิล์มต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ